ลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแม่ห้องสอนไอทีวัลเล่โครงการดีเด่นของชาติพุทธศักราช 2557 การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาประกอบกันนะครับโครงการแม่ห้องสอนไอทีวัลเล่เป็นโครงการต้นแบบของการพัฒนาเมืองที่ผสมผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความร่วมมือของท้องถิ่นอย่างได้ผลดีจนได้รับรางวัลดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาเศรษฐกิจเชียวนะครับโครงการแม่ห้องสอนไอทีวัลเล่เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาเอกชนและชุมชนท้องถิ่นทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพันธมิตรได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการสร้างและขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานหลากหลายทำให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการศึกษาที่ยั่งยืนและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากจะช่วยขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลลดช่องว่างทางดิจิทัลในเขตพื้นที่ชนบทแล้วยังช่วยให้เยาวชนในเมืองสามหมอกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยความสำเร็จของโครงการทำให้ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาเศรษฐกิจปี 2557 โดย NECTECH สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02 564 8000